กลับมาดูมวยดีทีสปอร์ตกันต่อในยกสุดท้ายนะครับเป็นไงครับมวย3คู่ที่ผ่านไปต้องบอกว่าสนุกและครบทุกรสชาติเลยนะครับแต่ว่ายังเหลือคู่เอกนำรายการในศึกแฟร์เทควันนี้อีกคู่นึงนะครับขอแสดงความเป็นห่วงกันอีกครั้งครับตอนนี้ก็หลายจังหวัดในประเทศไทยก็อากาศหนาวแล้วนะครับก็หาเสื้อหนาวแล้วก็ห่มผ้าอุ่นๆกันละกันจากความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการมวยดีทีสปอร์ตนะครับดูแลสุขภาพตัวเองดีๆนะครับจะทำแบบผมเป็นตัวอย่างก็ได้ครับยังไม่กรุงเทพยังไม่หนาวนะครับแต่ว่าผมใส่เสื้อหนาวกันไว้ก่อนแล้วนะครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการก่อนนะครับบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นครับคิดจะดื่มก็ดื่มน้ำดื่มตาสิงห์นะครับดอกจัน4966ฟังวิเคราะห์วิจารณ์เรื่องราวของฟุตบอลรวมไปถึงเรื่องของหมัดมวยก็มีนะครับกด61มิสเตอร์ป๋องกด62อาจารย์ยศปรีดาแพทองคำโครงการ The Masterpiece Scenery Hill จังหวัดเชียงใหม่ครับแวะเวียนไปชมโครงการกันได้นะครับบ้านสร้างเสร็จพร้อมอยู่ก่อนขายราคาเริ่มต้นแค่3ล้านบาทเท่านั้นครับขอบพระคุณพี่จิตเมืองนนท์คุณสมจิตแว่นแก้วค่ายมวยจิตเมืองนนท์นะครับโกเกียรติสมเกียรติเลียงประสิทธิ์ค่ายมวยเกียรติเจริญชัยอุปกรณ์มวยทวินสเปเชียลโดยเสียแก่ณรงค์ว่องประเสริฐการอุปกรณ์มวยระดับมาตรฐานสากลโดยฝีมือคนไทยครับซากามิออริจินอลถุงยางอนามัยสำหรับท่านชายนักสู้นะครับบางสุดใจครับเพียง 0.02 มิลลิเมตรติดต่อที่บริษัทคอมเมอร์เชียลซีจำกัดได้นะครับ0844222002รวมไปถึงแท้งน้ำสแตนเลส TP คงทนแข็งแรงแฝงความสวยงามโทรหา TP ได้นะครับที่024685000ช่วงนี้คู่เอกนำมารายการพร้อมแล้วเชิญไปติดตามในคู่มันมวยไทยครับที่วิกสังกะสีลุมพินีนะครับนี่ก็คือมวยคู่เอกนำรายการในศึกแฟร์เทคค่ำคืนนี้จัดโดยนายบรรจงบุษราคำวงเดินทางมาถึงคู่เอกยกสุดท้ายของมวยดีทีสปอร์ตแล้วนะครับมุมแดงก็คือธงชัยสิทธิ์ธงศักดิ์พบกับฟ้ามีชัย FA กรุ๊ปครับพิกัด141ต่อ 140.2 ปอนด์กรรมการบุญภาปรากฏผลครับผู้ชี้ขาดบนเวทีแม่มาถึงก็ใส่กันเลยครับไม่รู้ไปโกรธแค้นกันมาจากไหนนะครับประวัติของทั้งคู่ครับธงชัยหรือว่านายสารานนท์กรมพันธ์นะครับชื่อเล่นชื่อจุ้นอายุ26ปีเท่านั้นครับค่าตัว 60,000 บาทจากปากช่องนครราชสีมาลูกหลานย่าโมนะครับนครราชสีมาก็อ่านคำขวัญไปแล้วส่วนมุมน้ำเงินครับฟ้ามีชัยหรือว่านายสุรศักดิ์คงทองครับชื่อเล่นชื่อฟีโน่นะครับเจ้าตัวบอกว่าแกชอบขับรถฟีโน่ก็เลยตั้งชื่อว่าฟีโน่ครับอายุ26ปีค่าตัวนี่ 50,000 บาทจากสกลนครก็อ่านคำขวัญจังหวัดไปเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนหน้านี้อายุต่างกัน16ปีครับต่างกัน10ปีครับขออภัยครับมุมแดงนี่16มุมน้ำเงิน26มาดูสูงยาวกว่าครับเด็กคนนี้นี่ร่างกายดีจริงๆโดนเตะตัดล่างมาเป็นยังไงครับสะทกสะท้านหรือเปล่าแทงเข่าซ้ายแทงเข่าขวาแทงเข่าขวาอีกทีหนึ่งโอ้โหโต้ด้วยเข่าเหมือนกันครับเดินเข้าหาแล้วอุ้ยสับศอกขวามีเอ็นเหมือนกันมีเอ็นเหมือนกันดันแทงเข่าซ้ายเจาะยางครับแทงเจาะยางกะว่าจะให้ลดมาเตี้ยเท่ากันบวกหมัดขวาธงชัยว่ายังไงแทงขวามาฟ้ามีชัยอุ้ยแม่พลิกกลับไปเสียเหลี่ยมแล้วโต้ด้วยแข้งซ้ายทำได้สวยสับศอกขวาอีกทีนึงหน้าสะบัดธงชัยว่ายังไงครับแดงตีเข่าขวาขึ้นฟ้ามีชัยกับธงชัยครับวันนี้จะได้ชัยชนะสมชื่อหรือเปล่าแล้วชัยชนะจะเป็นของใครแทงเข่าขวาธงชัยแทงเข่าซ้ายงัดหักลงมาแล้วก็แทงเข่าขวาหักลงมาครับแทงเข่าขวาแทงเข่าขวาสูงยาวกว่าแทงได้เห็นได้ชัดเจนเหลือเกินครับแม่หนักแรงชัดเจนครับสับศอกซ้ายเด้งตีเข่าขวาคืนแทงเข่าซ้ายแทงเข่าขวาแทงเข่าขวายัดเข้าไปฟ้ามีชัยว่ายังไงพยายามจะขวางธงชัยเกี่ยวหักลงมาแทงเข่าขวาสับศอกแทง
ข่าขวาอีกทีหนึ่งโอ้ยมารับเยอะๆก็จะเป็นอย่างนี้ครับโดนนับไปแล้วครับฟ้ามีชัยเป็นพ่อบุญรับซะแล้วครับตอนนี้ครับธงชัยเดินเข้าหาต่อครับเข้าโอ้ระคันช่วยชีวิตหรือเปล่าครับมีเวลาพักให้ได้หายใจนิดนึงครับสำหรับฟ้ามีชัย FA กรุ๊ปเมื่อกี้เป็นยกที่2นะครับขึ้นมายก3นี่ราคาอยู่ที่กางเกงสีแดงแน่นอนโอ้ยแล้วก็โดนครับมาทีเดียวหงายเก๋งนะครับมันสะสมมาจากยกที่แล้วยังไม่ทันฟื้นครับดูช้าๆชัดๆอีกทีนึงแทงเข่าขวาแทงเข่าซ้ายแล้วก็เต็มครับตับไตไส้พุงม้ามนี่ย้ายที่อยู่แน่นอนแถวบ้านเรียกจุกเสียดแน่นเฟ้อแล้วก็จะเริ่มเหม็นเปรี้ยวครับโอ้โหสุดแรงต้านทานครับเป็นทางด้านของธงชัยสิทธิ์ธงศักดิ์นะครับเอาชนะน็อกฟ้ามีชัย FA กรุ๊ปไปได้ด้วยเข่าในยกที่3เท่านั้นนะครับผลประกอบการวันนี้ครับเก็บค่าดูค่าชมได้ 8,670 บาทนะครับต่างชาติมาดูมวยกัน248คนมาดูผลมวยคู่อื่นกันบ้างนะครับคู่ที่1ครับชัยโยสอสัมพันธ์เอาชนะคะแนนสนุกเกอร์โรงเรียนกีฬานครศรีไปได้นะครับคู่ที่2ใจเพชรสิทธิ์จ่าต้อยครับชนะน็อกไข่มุกแท้สอสลาวุธไปได้ในยกที่4คู่ที่3ยอดชายยอดชาญยุทธพอทองโบราณนะครับชนะคะแนนเกรียงไกรแพทองเจริญยนต์ส่วนมวยคู่ที่4 5 6 7ก็ให้ดูไฮไลท์ไปแล้วนะครับคู่1ถึงคู่7ชัยชนะเป็นของมุมแดงล้วนๆนะครับวันนี้สีแดงแรงฤทธิ์จริงๆครับเอาละครับมาดูข้อความกันนิดนึงนะครับเวลายัง